12สัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังหมดไฟคุณหาตัวเองไม่เจอหรือว่าคุณไม่รู้ว่าคุณเกิดมาทำไมคุณมาทำอะไรบนโลกนี้ทำไมคุณจะต้องมาอยู่ตรงนี้ทำไมคุณจะต้องทำงานนี้นะคะแล้วถ้าเรารู้สึกแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยเราก็ทำไมเราก็จะเบิร์นเอาท์ใช่ไหมเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราอยากที่จะทำอะไรเลยนะคะสัญญาณแรกคือเราไม่อยากไปทำงานนะเราไม่อยากที่จะทำไมตื่นแล้วลุกออกจากเตียงอะไรเงี้ยเราไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ตื่นเต้นหรือท้าทายหรือว่าเรามีความสุขที่จะทำอ่ะใครเป็นบ้างคือแบบตื่นขึ้นมาเพราะนาฬิกาปลุกแค่นั้นเองนะแต่ว่าอยากไปทำงานไหมไม่กว่าเราจะก้าวกว่าเราจะล้างหน้าแปรงฟันใส่เสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปทำงานเลยนะคะอันนี้คือสัญญาณแรกสัญญาณที่2คืออะไรสัญญาณที่2คือเรารู้สึกไม่เติมเต็มเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันโอเคมันเหมือนกับทำให้วันเวลามันผ่านไปแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้สึกเติมเต็มกับสิ่งที่เราทำเลยอย่างที่3คือเรารู้สึกว่าเราเนี่ยทำได้ดีกว่านี้นะเรารู้สึกว่าเรามีของเรารู้สึกว่าเรามีความสามารถแต่ทำไมแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เอามันออกมาใช้เต็มที่นะคะมันก็เลยทำให้เราเสียดายว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราสามารถทำได้ดีกว่านี้แต่มันไม่มีโอกาสหรือเวลาหรือว่าที่ที่เหมาะสมให้เราเนี่ยได้แสดงความสามารถของเราออกมาอย่างที่4เนี่ยคืออะไรคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมมันดีขึ้นหรือว่าทำให้โลกมันดีขึ้นทำให้โลกทำให้ประเทศทำให้สังคมเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นพอเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเนี่ยเราก็มันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันไร้ค่า5คือเราเนี่ยไม่สามารถสนทนากับใครได้แบบยังไงแบบมีอรรถรสหรือแบบว่าแบบออกรสหรือแบบว่าลึกซึ้งหรืออะไรเงี้ยได้เหมือนเราคุยให้มันผ่านไปอะภาษาอังกฤษคือ small talk คือแบบว่าอ้าววันนี้เป็นไงบ้างอ๋อไปไหนหรอทำอะไรมาหรอหรืออะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยได้คุยกับใครที่แบบว่าคุยถึงเรื่องความคิดคุยถึงเรื่องความรู้สึกหรือคุยถึงเรื่องอะไรที่มันลึกซึ้งจริงๆข้อที่6เนี่ยคือคุณรู้สึกว่าวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากคือแป๊บๆเดือนนึงแล้วแป๊บๆปีนึงแล้วในขณะที่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ทำอะไรให้สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันเลยโอเคไหมบางคนอันนี้แตกต่างนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากในขณะที่เราก็โอเคทำมันนู้นได้ทำมันนี้ได้ได้ทำมันนั้นได้ทำมันนี้แต่ว่าคนที่หมดไฟเนี่ยคือรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากโดยที่ตัวเองทำไมยังไม่ทำอะไรเลยอะนะคะอันที่7ก็คือคุณรู้สึกสงสัยคุณรู้สึกไม่แน่ใจในงานของคุณว่างานที่คุณทำอยู่เนี่ยหรือว่าบริษัทที่คุณทำงานให้เนี่ยมันมีส่วนช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นยังไงหรือว่ามันมีส่วนช่วยที่จะเปลี่ยนโลกหรือทำให้โลกเนี้ยมันดีขึ้นได้ยังไงหรืออย่างน้อยสังคมเนี่ยทำให้สังคมเนี่ยมันดีขึ้นได้ยังไงคุณเกิดความสงสัยในงานที่คุณทำอยู่อันที่8ก็คืออะไรอันที่8คือคุณไม่มีความมั่นใจในตัวเองอย่างที่บอกไปนะก็คือเรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีของอยู่ข้างในถูกไหมเรามีความสามารถใช่ไหมแต่เราไม่กล้าเราไม่มั่นใจเช่นหลายคนเป็นคนทำงานประจำเนี่ยเราเป็นพนักงานประจำทำงานบริษัทเรามีรายได้เป็นรายเดือนเราอยากที่จะเป็นเจ้านายตัวเองเราอยากที่จะทำอะไรที่มันเป็นของตัวเองเรามีความคิดเรามีไอเดียแต่ทำไมแต่เจ้านายไม่ฟังผู้บริหารไม่ฟังในขณะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันน่าจะเวิร์กนะแต่ทำไมแต่ว่าเราไม่กล้าเราไม่มั่นใจในตัวเองที่เราจะออกมาทำกิจการของตัวเองทำธุรกิจเองหรือเปิดบริษัทเองหรืออะไรเงี้ยเราขาดความมั่นใจในตัวเองสัญญาณที่9คืออะไรคือเราไม่รู้เลยว่าเราอยากทำอะไรเราไม่รู้เลยว่าเราชอบทำอะไรคือบางทีเราเห็นบางคนเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาว่าเกิดมาเพื่อสิ่งเนี้ยเขาชอบทำสิ่งเนี้ยเขาชอบปลูกต้นไม้เขาชอบร้องเพลงเขาชอบเต้นเขาชอบช่วยเหลือคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เราอ่ะหาไม่เจอเลยว่าจริงๆอ่ะเราชอบทำอะไรต่อไปอย่างที่10คืออะไรคือคุณรู้สึกว่างานเนี่ยมันก็คืองานไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนั้นเลยไม่มีตื้นลึกหนาบางไม่มีทำเพื่อช่วยใครเพื่อช่วยสังคมหรืออะไรเงี้ยมันก็แค่งานไปทำงาน8โมงเลิก5โมงเลิก6โมงแค่นั้นเองเหมือนกับที่ภาษาไทยนะคะมันจะมีคำว่าอะไรทำงานให้เสร็จแต่ว่าไม่ได้ทำงานให้สำเร็จนะคะทุกวันนี้เนี่ยคุณทำงานเพื่อให้มันเสร็จไปหรือเปล่าแต่คุณไม่ได้ทำแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเสร็จสำเร็จแล้วนะทำแล้วรู้สึกภูมิใจทำรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมมันดีขึ้นอันที่11นะคะก็คือคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยจะต้องการเวลาพักผ่อนเวลาอยู่คนเดียวไปเที่ยวหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อที่ให้คุณเนี่ยได้อยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นอันที่12เนี่ยคืองานที่คุณทำเนี่ยคุณทำเพื่อรายได้เพื่อเงินล้วนๆเลยมันไม่ได้เติมเต็มชีวิตอะไรคุณเลยเพราะนั้นลองดูนะว่าใครที่มีสัญญาณเหล่านี้แล้วบ่อยมากนะคะใน12อันเนี้ยบางคนอาจจะมีอัน2อันไม่เป็นไรแต่ถ้าเกินครึ่งมี8มี10มี12หรือทั้งหมดเลยเนี่ยเฮ้ยเราต้องดูแล้วว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างกับชีวิตเราเราจะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยหมดไฟแบบเนี้ยแล้วค่อยตายไปจริงๆหรอแล้วเราเป็นแบบเนี้ยมากี่เดือนมากี่ปีแล้ว
โอเคไหมเราเป็นแบบนี้มากี่เดือนมากี่ปีแล้วนะคะวิธีหนึ่งที่ติน่าแนะนำให้ได้นะเพราะว่าติน่าก็เคยอยู่ในจุดนี้เหมือนกันนะคะแต่ติน่าเนี่ยรู้ตัวเร็วนะทำให้ติน่าเนี่ยออกมาจากจุดนี้ได้เร็วคืออะไรรู้ไหมคือการทำสิ่งใหม่ๆทำสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำนะคะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยรู้ไหมว่าทำไมถึงเราถึงรู้สึกแบบนี้เรารู้สึกแบบนี้เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกโปรแกรมมาหรือว่าเป็นธรรมชาติของเรานะคะให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโอเคไหมถ้าเราสังเกตดูดีเนี่ยเด็กเนี่ยเวลาที่เกิดมาปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มคานถูกไหมพอเริ่มคานเสร็จแล้วจะเริ่มยืนจะเริ่มยืนพอเริ่มยืนเสร็จแล้วเริ่มเดินพอเริ่มเดินเสร็จแล้วจะเริ่มวิ่งโดยที่บางทีพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องไปจู้จี้จุกจิกพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องมาคอยสอนว่าเดินสิลูกเดินสิลูกเดินสิลูกแต่เราจะเห็นเลยอ่ะว่าธรรมชาติของเด็กอ่ะพอเขาคานเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะเริ่มหาที่เกาะเขาจะเริ่มอยากที่จะยืนด้วยตัวเองแล้วพอเขายืนด้วยตัวเองได้เสร็จปุ๊บเขาจะเริ่มอยากที่จะไหมอยากที่จะเดินมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยต้องการความก้าวหน้าต้องการทำอะไรที่มันได้พัฒนาตัวเองต้องการทำอะไรที่มันดีขึ้นนอกจากดีขึ้นกับตัวเองแล้วเนี่ยก็ดีขึ้นกับดีต่อคนรอบข้างดีต่อสังคมเราด้วยนะคะเพราะนั้นลองหาดูว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะทำอะไรใหม่ๆได้นะคะอย่างติน่าเนี่ยสิ่งที่ติน่าทำคือการที่ติน่าออกมาทำออนไลน์นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งมันให้อิสระกับติน่านะคะเพราะว่าการทำออนไลน์เนี่ยจริงๆก็เหมือนการเป็นเจ้านายตัวเองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสามารถทำที่บ้านได้มันเหมือนเป็นธุรกิจอย่างนึงเราควบคุมเองได้เราจะตื่นนอนเวลาไหนก็ได้เราจะทำงานเวลาไหนก็ได้เราจะทำที่ไหนก็ได้สองคืออะไรคือเราสามารถทำในสิ่งที่เราชอบได้การทำออนไลน์มันมีมากมายหลายอย่างมากบางคนเราจะเห็นทำออนไลน์ปลูกต้นไม้ใช่ไหมสอนภาษากินใช่ไหมบางคนเต้นบางคนร้องเพลงบางคนทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องการงานที่ตัวเองชอบก็ได้นะเช่นบัญชีหรือทำเรื่องสุขภาพการดูแลผิวการดูแลตัวเองการเลี้ยงลูกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าโอเคแต่ว่าเราจะไม่สามารถออกมาจากจุดนั้นได้เลยจุดที่เราหมดไฟอ่ะถ้าเราไม่เริ่มบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่เริ่มอะไรใหม่ๆถ้าเราไม่เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเพราะนั้นนะถ้าใครอยากที่จะทำออนไลน์นะคะเริ่มจากการหาตัวเองเลยเริ่มจากการทำยังไงให้เรารู้สึกแบบเราอยู่อย่างมีความหมายเราไม่รู้สึกไร้ค่าเราไม่รู้สึกหมดไฟเราไม่รู้สึกสังกตายหรือว่าอยู่ไปวันๆเนี่ยตอนนี้ติน่ามีคอร์สนะคะชื่อคอร์สว่าเศรษฐีที่บ้านเงินล้านออนไลน์ซึ่งคอร์สนี้เนี่ยติน่าจะเน้นในเรื่องการหาตัวตนล้วนๆและนอกจากการหาตัวตนนะคืออะไรคือเอาตัวตนของเราเนี่ยมาสร้างเงินบนออนไลน์ได้ด้วยนะคะเพราะอย่างที่ติน่าบอกอะเราอยู่แบบเนี้ยมากี่เดือนมากี่ปีแล้วแล้วมันถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องออกมาทำอะไรใหม่ๆเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะต้องให้ชีวิตเราอะมันอยู่ในกำมือเราเรากำหนดเองเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีสละสักทีไม่ต้องไปทำตามคนอื่นไม่ต้องคอยตื่นมาแล้วง่วงไม่อยากไปทำงานเลยเรารู้สึกแบบเนี้ยตลอดทุกวันเวลาเราล้างหน้าเวลาเราอาบน้ำเราพูดอยู่ในหัวตลอดไม่อยากไปทำงานเลยไม่อยากไปทำงานเลยไม่อยากไปทำงานเลยคนที่จะหยุดความพูดเนี้ยคนที่จะหยุดความคิดนี้ได้อะคือใครคือตัวเราเองแต่เราพร้อมที่จะหยุดความคิดนี้หรือยังนะถ้าใครอยากที่จะเรียนนะวิธีการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอย่างที่อยากเป็นนะโดยการทำออนไลน์นะคะอย่างที่บอกเนาะติน่าสอนอยู่นะคะในคอร์สเศรษฐีที่บ้านเงินล้านออนไลน์ถ้าใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะแอดทีน่าโบแคปโอเคไหมแอดทีน่าโบแคปนะคะแล้วก็ถ้าใครทักมานะปรึกษาแล้ว อยากได้ราคาพิเศษนะคะบอกเลยว่ามาจากคลิปนี้เดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษนะคะหมดแค่วันที่30พฤศจิกายนปี2020นะคะ30พฤศจิกายนนะเพราะฉะนั้นนะติน่าก็ฝากเอาไว้เนาะถ้าใครมีสัญญาณเหล่านี้นะติน่าเป็นห่วงจริงนะเพราะว่าติน่าเคยอยู่ในจุดที่หมดไฟแล้วแล้วก็ไม่อยากให้ใครเนี่ยหมดไฟแบบที่ติน่าเคยเป็นนะคะสำหรับวันนี้นะคะติน่าก็มีเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ